ำไว้ที่พระองค์นี้ให้ได้ถึงแม้ยังไงหลวงปู่ต้องทำให้เสร็จในชีวิตของหลวงปู่ไม่คนอื่นไม่จะมายุ่งกับมันให้คนอื่นมาทุบมือเปิดเลยให้ทุบก็ขอให้หลวงปู่ทุบคนเดียวเป็นไงก็ขอให้หลวงปู่เป็นคนเดียวพระพุทธรูปสร้างมันต้องใหญ่ว่าไม่ใช่จะสร้างได้ง่ายนะดีไม่ดีเอาชีวิตก็อย่างบ้านม่วงเนี่ยยังดอยอยู่เนี่ยยังนอนในโรงศพอยู่เลยเราไปเห็นนั่นพระลูกปู่ไปห้าวนะเออเราจะอย่างนี้ไหมเนาะแล้วจะมานอนในโรงแก้วเนี่ยเนาะก็เห็นเขาละฉะนั้นเทวดามาถามปัญหาลูกปู่ท่านจะเอาเสร็จก่อนตายหรือตายก่อนเสร็จแปลกเหมือนกันนะลูกปู่นั่งสวดพระโมกข์อยู่เนี่ยท่านจะออกมาเป็นเงาผ่านลูกปู่ทุกวันตั้งผู้สวดมาตั้งตลอดพรรษาเนี่ยจะเป็นอยู่นั้นก็มาถามปัญหาท่านจะตายก่อนเสร็จหรือเสร็จก่อนตายหลวงปู่ก็เลยตอบว่าให้เสร็จก่อนตายเขาก็เลยสาธุเมื่อเป็นงั้นหลวงปู่ก็ขออธิษฐานเสียงขึ้นมาอธิษฐานขอให้มีกำลังขึ้นมาอธิษฐานขอให้สติปัญญากลับขึ้นมาอย่าเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ได้ทำไม่ได้ฉะนั้นปัญญาหลวงปู่ก็เกิดขึ้นมาเสียงก็เกิดขึ้นมาสวดพุทธโมกข์เหมือนกับคนหนุ่มนะเมื่อคืนนี้ก็สวดเลยก็46นาทีก็เป็นปกติธรรมดาเสียงกับแต่ว่าถ้าหลวงปู่เห็นญาติโยมมากๆเสียงนี่ขึ้นมานะเสียงไม่แหบไม่เสียงก็เพราะดีไปฟังแล้วก็นั่นดีเลยถูกอาการทันควันทุกสิ่งทุกอย่างทุกครบหมดเลยนะเหมือนกับคนอายุ20-30ปีเนี่ยเสียงของหลวงปู่นะเวลากลับขึ้นมาหมดแล้วฉะนั้นพระองค์นี้ต้องเสร็จในชีวิตของหลวงปู่เสร็จในปี2565 66ฉลองให้อาจารย์ยันนี่เป็นอุปัชฌาย์และช่วยกันหน่อยจะสนุนเป็นคนบวชนี่แหละบวชให้หลวงปู่ทุกคนละ7 วันเดี๋ยวมาวัดนี้สร้างขึ้นมาจะไม่มีขายมาขายทูบขายเทียนนะกามันมาให้หลวงปู่อยากจะเห็นทุกคนนั่งขาวเมื่อกี้นั่งภาวนาเนี่ยจะเอาครูบาอาจารย์มาสอนวิปัสสนาให้พ้นทุกข์เพราะเรานี่มาเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบแล้วขาดอะไรล่ะทางเขาบอกขาดได้คือการปฏิบัติเท่านั้นแหละอย่าไปว่าโอ้แก่แล้วไม่วุ่นวาสนาอย่าไปว่าวาสนาก็ทำเอาเนี่ยก็รีบเร่งว่าทุกข์ขอให้ทุกชาตินี้ชาติเดียวอย่ามาทุกข์ทุกข์ซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยทุกข์ไม่มีจบสิ้นไปแล้วให้ทุกข์กันชาตินี้ชาติเดียวน่ะเอาอย่างนั้นของหลวงปู่ไปอย่างนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาให้มันตายด้วยเราจะไม่เผาเลยว่ากันท่านว่างั้นน่ะเราก็ขึ้นเหิบเรื่องเหิบขึ้นมาเลยขอให้ตายจะตายกันในพระพุทธศาสนานี่เลยตายในภูมิเพียรนี่น่ะครั้งพุทธกาลองค์นี้เนี่ยเดินจงกรมฝ่าเท้าแตกเอาหัวเข่าก็เดินหัวเข่าแตกเนี่ยดูสิว่าองค์ก็เถิดเลือดเถิดตาจนเดินจนตาแตกเงินท่านไม่นอนไปนอนนะจนตาแตกได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะดูที่ท่านบำเพ็ญมาเราเอาคนอย่างนี้มาเป็นครูของเราเอามาเป็นอาจารย์ของเราเอามาเป็นแบบอย่างของเราอย่างนั้นพระองค์ได้มาเราก็เอามาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเพราะท่านฆ่าคนทั้ง999คนท่านทำไม่ได้แต่ตัดจะลุกเป็นพระอรหันต์เนอะเรานี่ไม่เคยฆ่าใครเลยเนี่ยทำไมจะไม่ได้ล่ะพระโอนมาฆ่าคนทั้ง999คนท่านยังได้ตัดจะลุกเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาให้เราได้กราบได้ไหว้ได้มาลงให้เราได้ดำรงต่างนี่เอาอย่างนั้นมาเป็นครูของเราคนชั่วเราก็เป็นครูคนดีก็เป็นครูทุกทั้งหลายเป็นหินรับสติปัญญาของเรานี่ของหลวงปู่เห็นเป็นยังไงนะทุกนี่เป็นของดีนะไม่ใช่ของไม่ดีนะดีแต่ไม่ดีนะมันทำให้เอ็นซีเราแก่กล้าปัญญาเขาเราแก่กล้าสติปัญญาเราแก่กล้าขึ้นมาหมดเพราะอาศัยทุกตัวนี้ถ้าไม่มีทุกตัวนี้จะไปเอาอะไรใช่นะทุกตัวนี้เนี่ยเป็นหินรับสติปัญญาแล้วทีเนี้ยแต่ก่อนเราเห็นทุกเลยมันทุกแต่ทุกวันนี้รู้ปู่เห็นเป็นหินรับสติปัญญาปัจจิตจะพอก็ต้องอาศัยทุกตัวนี้ปัญญาจะพอก็ต้องอาศัยทุกเนี่ยความอดทนก็ต้องอาศัยทุกตัวนี้นะขันติตัวนี้ความอดทนนี้เป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระศาสนาอะไรก็กลัวกิเลสทั้งหลายกิเลสทั้งหลายกลัวความทุกข์ตัวนี้กลัว
วางความอดตัวนี้อดมึงเนี่ยนั่งหมดคืนจนสว่างนี่มันเป็นยังไงลองนั่งนั่งดูที่นะลองเดินดูลองนอนดูลองยืนดูเนี่ยอันนี้บททั้งสี่เนี่ยลองยืนเดินเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยมันทุกข์จนไม่มีที่จะอยู่ในร่างกายเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเลยเหมือนกับเรานี่เอาดาบไปนั่งเตาอังโล่เลยฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ขาเปื่อยต้องมองตรงตาตุ่มนี่เปื่อยเลยฮะดาบแตกโตแตกไปหมดเลยสลบพนาจะบอกให้ครูบาอาจารย์บำเพ็ญมาสลบนะหรือว่าสลบไปทั้งสองหนละทุกหัวจนขี้เยี่ยวแตกไปเลยพุ่งใส่ผ้าไม่รู้สึกตัวเลยจนพระเนี่ยจะหามไปโรงพยาบาลแต่หลวงปู่รู้ตัวของหลวงปู่อยู่ครั้งสุดท้ายนี่คือที่ไปโรงพยาบาลที่สร้างพังเนี่ยไปสลบอยู่ที่รามาเนี่ย19 วัน 19 คืนเกือบไปเหมือนกันนะหมอปิยานุชจึงว่า40,000 คนเหลือ2 องค์ก่อนฉันว่านะจะมาผ่าตัดหลวงปู่ลุงไม่ตัดจะมาผ่าตรงนั้นจะมาแตะต้องหลวงปู่แม่ไม่ให้แตะต้องจะไปแตะต้องได้พระธรรมเตือนกันมาถ้าผ่าไม่ได้ตายวันนั้นถ้าไม่ผ่าไม่ตายวันนั้นฉะนั้นเราต้องเชื่อพระธรรมอย่าไปเชื่ออะไรเชื่อกรรมเชื่อเวรของพวกเราอย่าไปเชื่ออย่างอื่นอย่าไปเชื่อนะอย่าไปไม่ตายหรอกไม่ถึงข่าวนะกรรมมันมีทุกคนนี่มันมีกำหนดของมันอยู่คนนั้นตายโลกนั้นคนนั้นตายโลกนี่มันมีกำหนดของมันมีตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาเลยอายุเท่านั้นอายุเท่านี้มันมีอยู่นั่นน่ะขอให้เดินไปถึงบุพเพน่ะมันจะรู้ของมันเองน่ะตายเวลาเท่านั้นตายโลกนั้นตายอยู่เวลานั้นจะรู้อย่างนั้นชัดเจนอย่างนั้นขอให้ทุกคนได้รู้หมดเพราะมันมีอยู่ก็นั่นพวกเราไม่ทำมันก็เลยไม่มีก็เลยไม่เห็นธรรมะพระพุทธเจ้าเปิดโล่งอยู่งั้นเลยสว่างอยู่งั้นนะไม่ปิดไม่บิดไม่บังเลยพระพุทธเจ้าสอนคนพ้นทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ผู้มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันเป็นงั้นพระพุทธเจ้าพุทธสอนอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราวันนี้มารวมกันนี่ขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญทำอะไรสมความปรารถนามากราบพระองค์นี้อย่ากลับเมื่อเปล่าให้อธิษฐานเอานะฉะนั้นหลวงปู่จะให้พรนะตั้งใจรับพรนะอะหังขมามิตุเมหิขมิตะบังขมามะพันเตเอวังโหตุเอวังโหตโยจตุเพปปันติวาปชาโซนะปปันติโซมังโรกังภาติติภาภามุตุปจันติมาอภิวาทนาทีริสานิจังวุฒาปัญญายโดจัตตารโอธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังภารา